สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอนะครับที่ติดตามผมนะฮะในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับเพจนะครับอ่าแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับ t i k t o กก็ตามนะครับนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอ่าคุณมาร์กเนี่ยรับเช่านะครับเฉพาะกรมตำรวจ80ปีนะครับผมอยากเน้นย้ำพี่พี่เสมอนะครับพระอื่นๆ นะฮะที่มีมูลค่ามีราคานะครับราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับผมยินดีรับเช่าหมดนะพี่พี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ลูกค้าส่งมานานแล้วเนาะนี่อันนี้ก็เป็นหลักพันเนาะนผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นพักแก้วมรกตนะครับพี่พี่นี่ถ้าเป็นทองคําก็หลักหมื่นหลายหหมื่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อทองคําก็จะมีกล่องมีการ์ดนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินขัดเงา นะครับแบบนี้นะครับราคานะครับจะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับผมเน้นย้ําพี่ๆเสมอนะฮะพระนะครับสภาพปกติเนี่ยราคาก็จะมาตรฐานนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะฮะถ้าเป็นพระที่เรียกได้ว่าสวยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยผิวลุ้งๆหายักๆนะครับนะครับราคาก็จะโดดสูงเลยนะครับราคาพอไปได้เนี่ยผมรับเช่าแน่นอนนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับจนถึงหลักล้านนะ พี่พี่มีพระแบบไหนนะครับส่งมาหาผมนะครับมาเช็คได้เลยนะครับพี่พี่องนี้ไม่ใช่หลักล้านนะเดี네๋ยวหลายท่านจะเข้าใจผิดนะครับองค์นี้คือหลักพันนะครับนี่ทองคําก็หลักหมื่นนะครับอันนี้เป็นพระแก้วมรกตนะครับหลายท่านอาจจะทราบนะพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับนี่นะครับพระแก้วมรกตนะครับมีหลายเนื้อนะครับราคาก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับนี่นะครับหลายคนเนี่ย นะผมต้องบอกว่าคอนเทนต์เดี๋ยวนี้นะพี่ๆคอนเทนต์เดี๋วนี้นะพี่ๆต้องดูให้จบนะครับพี่ๆดูคร่าวๆเนี่ยนะมันอาจจะคาดเคลื่อนนะบางคนโอ๊ยพักแก้วนะครับรับเท่านู้นเท่านี้นะครับเแล้วก็อะไรไงหลงพ่อเงินอย่างเงี้ยรับแพงรับเป็นล้านนะพี่ๆต้องดูก่อนนะเป็นพาระที่เหมือนไอที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับถ้าไม่เหมือนเนี่ยราคามันก็อาจจะไม่ใช่นะครับบางทีคอนเทนต์เดี๋ยวนี้นะครับก็จะต้องนะครับทำให้ตกใจตื่นตระหนกนิดนึงนะฮะว่ามีแบบนี้ นะครับแล้วราคาจะสูงนะผมต้องบอกนะฮะบางอย่างเนี่ยมันม uh, ีรายละเอียดดีเทลนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายท่านนะก็จะทำคอนเทนต์นะครับเฉลยท้ายท้ายคลิปนะพี่พี่ดูจนจบนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหลักหลักร้อยนะนี่นะครับเหรียญเนี่ยไม่แพงนะครับแบบนี้อันนี้ผมช่วยซื้อนะครับช่วยซื้อลูกค้ามานี่ก็เป็นพ่อเปิรนนะครับหลังเสือนะครับอันนี้เป็นปกนะหลวงพ่อคูณนะครับมีแบบไหนเนี่ยผมเช่าหมดนะพี่พี่นะครับ นะครับเดี๋ยวผมดูเองนะฮะว่าองค์ไหนเนี่ยราคาพอไปได้นะครับพระเนี่ยต้องบอกว่ามีพระย่อยๆนะครับมีพระหลักๆมีพระที่เรียกว่าสวยนิยมนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับราคามีเยอะมากอันนี้ก็เป็นคำข้าวนะครับนี่นะครับนี่หางมากนะครับแบบนี้หรือว่าหรืสีลิงดํานะครับก็มีแยกนะครับต่างๆมากมายนะครับแมในเรื่องของบล็อกนิยมพิมพ์นิยมนะฮะต่างๆ น,นี้ผมก็เช่านะครับใครมีพระสายไหนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าคุณมาร์กรับแต่กรมตํารวจ80ปีไม่ใช่นะฮะผมทําหนังสือก็จริงนะแต่พระอื่นๆผมก็เช่านะนี่อันนี้นะครับนี่นี่นะครับก็ราคากรมตํารวจนะครับมันมีปีกย่อยนะไปดูนะครับในคลิปผมได้นะผมทําไว้หลายคลิปแบบไหนที่ราคาสูงแบบไหนที่แพงนะครับนี่ อันนี้เป็นเนื้อเงินพ้นทรายนะครับสภาพก็ถือว่าปกตินะครับนะครับเผลอๆอาจจะมีการจับด้วยนะครับเห็นไหมเพราะว่ามีนะครับค้ำๆนะครับผมไม่ได้เก่งนะฮะแต่เพียงแค่ว่าผมเนี่ยนะครับผ่านหูผ่านไม่ใช่ผ่านหูผิดนะครับผ่านมือนะครับหรือจะเรียกว่าทั้งปล่อยทั้งเช่าเนี่ยบ่อยนะผมดูแป๊บเดียวผมก็จะรู้นะครับเห็นไหมถ้าขึ้นลุ้งแบบนี้นะพี่ๆผมมีปากกาไหม เนี่ยึ้นลุ้งนะครับแบบนี้เนี่ยราคาก็จะสูงเลยนะนี่คือลุ้งนะครับเนี่ยโทนเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะดูเกสแท้เนี่ยไม่ยากเห็นไหมโทนตรงนี้ก็จะเหลืองนะครับในวงการเขาเรียกว่าน้ําทองนะครับนี่ถ้าพีิก,ก้นมาก็ต้องมีแบบนี้นะครับโดยส่วนมากก้นจะจี๊ดกว่านะครับโดยปกติอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยโดนอากาศนะครับนี่เอาง่ายๆนะน้ำทองก็จะคุมเต็มนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเนื่องด้วยสัมผัสอากาศเยอะเนี่ยพอพี่ดูนะเวลาโดนนะครับเห็นไหม ราจับอยู่ในกล่องเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ไม่โดนอากาศเท่าไหร่นะครับตรงนี้โดนเยอะนะครับถ้าเปิดบ่อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะสภาพก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับพี่ๆหลายหลายหมื่นเนี่ยนะครับก็เช่านะแต่ขอให้สวยอย่างที่ผมบอกนะครับบอกอีกทีละกันนะฮะก็คือพิมพ์นิยมนะคอชัดสามเส้นนะครับผสมคมๆนะครับผิวลุ้งนะครับเน้นย้าเลยผิผิวลุ้งนะครับแล้วก็หน้าใหญ่แบบนี้ราคาแพงนะครับอันนี้จะถือว่าหน้ากลางๆนะครับพี่ๆ เพียงแค่ว่าพระได้คมนะครับแค่นั้นนะครับนิ้วทะลุเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะครับเอาแต่เอาเป็นว่านะครับนิ้วไม่ขาดนะครับถือว่าโอเคนะครับอันนี้ถือว่านิ้วทะลุนะครับแต่ผมผมไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของนิ้วทะลุเท่าไหร่นะผมจะดูความเขาเรียกว่าฟอร์มพระนะครับฟอร์มประกวดนะฮะหน้าใหญ่นะครับผิวสวยคอชัดสามเส้นพระศกคมๆนะครับตามสไตล์ผมแบบนี้ผมให้ราคาแพงนะครับนี่อ่ะ เอามีอีกนะครับแบบนี้นะแบบนี้ก็จะเป็นหล่ม้อนต่อทอนย่อยๆนะครับมีได้หลักร้อยหลักพันนะครับก็ตามนะอันนี้ก็ปีเก่านะสามกว่านะครับสามปลายปลายนะฮะแบบเนี้ยแต่ราคาไม่แพงนะพี่ๆมีอะไรอันนี้นะผมก็เช่านะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับอันนี้เป็นอ่าปักน้านะครับนะฮะนี่นะครับผมบอกนะผมไม่ได้เก่งพาทุกรุ่นนะแต่เพียงแค่ว่าผมดูได้นะครับแล้วก็อ่าพอทราบราคานะว่าควรจะเช่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ ร้อยสิบแปดปีนะครับนี่ใครมีนะหลวงพ่อโตกล่องแบบนี้นะครับพักกล่องนะครับร้อยปีนะส่งหาผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงหรือเหรียญแบบนี้นะครับพี่พี่รูปหล่อนะครับก็เช่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ว่ากันอันนี้ก็ซื้อติดลูกค้ามานะครับไม่แพงเท่าไหร่นะนะครับแต่เป็นเนื้อเงินเนี่ยแบบนี้ผมก็คัดแล้วก็เช่ามาให้บางองค์ผมก็ไม่ได้เช่าลูกค้านะแต่ผมก็แนะนาให้ลูกค้าว่าเอ้ย พี่มีพรกกล่องเยอะนะครับแยกไว้องค์ไหนที่ผมคัดให้โอเคก็นะครับเอาไปห้อยไปบูชานะครับนี่นะครับนี่ผมก็จะทําหน้าที่คัดให้อันนี้ก็ปู่หลิวนะครับนี่นะครับลุนเจ้าสัวนะลูกค้ามีมหาลาบนะครับก็นะครับอยากขายแค่องหนึ่งนะครับก็เก็บมหาลาบแล้วก็ให้เจ้าสัวผมมานะครับแบบนี้ก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็ไม่แพง นะครับเนี่ยพวกนะี้นะผมเชื่อว่ามีทุกบ้านนะครับเนี่ยแบบเนี้นะผมได้เยอะมากนะแต่เอาเป็นว่าผมซื้อ,อ,อไม่แพงก็ก็จริงนะแต่ผมซื้อเน้นจํานวนนะครับเน้นเยอะนะพี่ๆมีก็ส่งมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับเดี๋ยวหลายท่านนะที่ติดตามผมโอ้คุณมานะคุณแมาทําเช่าแต่หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมรับเช่าอย่างอื่นด้วยนะนะครับก็มีทั้งปล่อยนะครับแล้วก็ ทั้งซื้อเข้าเรื่อยๆอยู่ตลอดนะพี่ๆมีแบบไหนนะครับส่งมาหาผมได้เลยพระกล่องนะครับพระกล่องเนี่ยนะโดยส่วนมากจะประมาณปี25 1กว่ากว่านะครับสองากว่ากแบบนี้ก็ถือว่ามีราคาเล่นหาหลักร้อยหลักพันก็ว่ากันไปบางองค์หลักหมื่นนะครับพระผงเนี่ยก็มีตั้งแต่ยุค24กว่ากว่านะครับต่ำกว่า2,500ะฮะแล้วก็ยุค2,500 นะครับหลงพ่อกล้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะราคาสูงหน่อยนะที่เป็นพระยอดนิยมนะครับหรือแม้แต่มีดหมอนะครับพี่พอเอ่อมีดหมอเนี่ยลูกค้าส่งมาหาผมเนี่ยมาเช็คเยอะมากนะพี่ๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ซื้อขายนะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยแท้แล้วส่วนมากแท้นะครับก็จะราคาก็จะไม่โดนกันนะครับราคาช่วงนี้พระก็อาจจะดาวดาวลงมานะครับเน้นสวยนะครับเดิมแท้ นะโดดเด่นแบบนี้ราคาสูงนะครับผมเน้นย้ำนะครับจะปล่อยพระก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์9 9้าดสองสอง้านะครับ8 8ดดดอันนี้ก็เป็นนะครับเหรียญนี่นะครับเทวสุวรรณนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งสามสองประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับตรงนี้แล้วใครมีติดต่อหาผมได้เลยนะย้ำอีกทีนะเบอร์โทรศัพท์0ู7ย์เก้าดสอง้านะครับแ8ดดดไลน์ ID นะครับ แอดไซน์มาร์ mark, M A R K 6 6ตัวนะครับย้ำอีกทีแอดไซน์มาร์ mark, M A R K 6 6ตัวนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับให้นะครับอย่านะอย่าพี่ๆผมไม่แนะนำนะครับให้เอาเบอร์ผมไปค้นหาในไลน์นะครับเพราะว่าเพื่อนในไลน์ผมเนี่ยมันเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวจะนะครับแอดไลน์ไม่ได้นะครับผมให้ แอดผ่านลิงก์หรือไม่ก็เป็นไลน์ไอดีผมเนะาะไลน์ตัวนั้นจะเป็นออฟฟิเชียลนะครับรองรับลูกค้าได้เยอะมากๆนะครับส่วนไลน์อันนั้นจะเป็นไลน์ที่เรียกได้ว่าไลน์ที่ผมเ,เริ่มที่จะเฟดไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะเพราะว่าเพื่อนเยอะนะครับมันจะเต็มนะฮะแล้วมันจะมีปัญหานะครับยังไงก็มีพระเครือ่องนะครับเน้นย้ําอีกทีมีพระเครื่องพระบูชาพระเหรียญพระกล่องนะครับพระเก่าเก็บดั้งเดิม นะครับหรือจะซื้อในปัจจุบันก็ตามนะปี2,500ขึ้นมานะครับหรือจะเป็นพระมรดกตกทอดนะครับมีแบบไหนเนื้อผงนะครับเนื้อตะกัวเนื้อชินนะนะครับเนื้อเมกสิทธิ์เนื้อเมกพัดนะครับส่งหาผมได้เลยนะครับแล้วก็พวกของสะสมอื่นๆนะครับอย่างเช่นกระเพาะปลานะครับโสมเกาหลีนะครับเล้าเก่านะครับเน้นย้ำเหล้าเก่านะครับวายเก่านะครับเก็บดั้งเดิม เลิกดื่มเลิกสะสมนะครับอยากเละบ้านนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะวายเก่าเหล้าเก่านะครับเหล้าจีนเหล้าเมาาไทยนะครับเหล้ากระดูกเสือนะครับพี่ๆมีแบบไหนส่งมาเช็คราคามาสอบถามได้เลยผมยินดีบรอบริการนะครับเต็มที่ประทับใจแน่นอนนะครับบางองค์นะครับราคาพอเป็นไปได้เนี่ยผมรับเช่าถึงที่นะวันนี้ผมก็ไปถึงที่เหมือนกัน นะครับราคาเนี่ยพอขยับนิดขยับหน่อยนะฮะก็พอไปได้ผมก็เช่าหมดนะครับแต่ผมต้องบอกเน้นย้านิดนึงนะครับในเมื่อเราทั้งซื้อนะครับทั้งเช่าเนี่ยนะพอมีแก๊ปให้ผมนะฮะก็จะเป็นนะครับพระคุณนะแต่ผมซื้อราคาที่พอไปได้นะครับแล้วก็ราคามาตรฐานสากลแน่นอนนะครับส่วนท่านใดนะนะครับติดต่อผมมาแล้วไม่ได้ซื้อขายกันพระอาจจะเป็นพระที่ผมยังไม่ได้ชอบนะฮะอย่าโกรธอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยต้อง ต้องครับต้องเข้าใจความจริงนะครับว่ามีทั้งเก๊นะครับลอกเรียนแบบเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราคัดนะครับเอาเป็นว่าผมชอบนะครับผมเช่าแน่นอนนะฮะยังไงนะครับมีพระแบบไหนอย่าลืมส่งมาหาผมนะฮะส่งมาเช็คติดต่อพูดคุยกันได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ไปแล้วครับแล้วก็ไม่รับเช็คเก๊นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหานะต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับ